Oh, wow. วันใดขาดท่านแล้วเราวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดับทีวีแม้จะห่างไกลมาถึงเวลาเราใส่ลุงหอกก็ตามเคยว้าวอารมณ์ดีจังเนาะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะส่วนหนึ่งของมนุษยชาติก็กำลังเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้กันอารมณ์ร่าเริงแสบสายกันทั่วทั้งครึ่งโลกนะครับแต่ส่วนหนึ่งครึ่งโลกเหมือนกันเศร้าหมองนะครับไปไหนก็ไม่สดชื่นแต่ทำอะไรก็ไม่ราไม่เริ่มนี่หน้าทางการแพทย์เขาถึงบอกว่าไบโพล่าไบมันแปลว่าอะไรนะโพล่าแปลว่าอะไรนะถ้าผมจะจับความสองคำนี้นะว่าไบโพล่าเนี่ยมันก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขสุดขั้วสุดขั้วเฮฮาปาร์ตี้ร่าเริงแจ่มใสมีความสุขสุดขั้วจินตนาการเกินมิติสร้างสรรค์ไปตามนะแต่พอเวลากลับไปอีกด้านหนึ่งก็คือมีอารมณ์สดใสร่าเริงแจ่มใสสุดขั้วไปโป๊เขาก็มีชื่อเรียกว่ามาเนียนี่มาเนียมาเนียกลุ่มการแพทย์ในกลุ่มทางด้านจิตวิทยาครับเขาแบ่งอารมณ์มนุษย์โลกเอาไว้โอเคนะไบโพล่าก็คือขับกลางแสดงความร่าเริงแจ่มใสสุดขั้วอลังการงานสร้างนะเรียกว่า alert ตื่นเต้นกันโอ้โหจินตนาการเนี่ยไปร้อยแบบประการจนกระทั่งขาลอยลอยเลยเขาเรียกว่ามาเนียมาเนียมาเนียขึ้นสมองร่าเริงแจ่มใสไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไปสุดขั้วโลกกลับไปข้างปุ๊บเขาเรียกว่าดีเพรสซึมเศร้าโศกเศร้าเสียใจอารมณ์มีความทุกข์ขเวทนาหาทางออกกันไม่ได้แล้วเงียบเหงาซึมเศร้าเสื่อมซึมโอ้ทำไงเนาะใจมนุษย์สองขั้วเนี่ยได้รู้จักตัวเองที่แท้จริงนะถ้าฝ่ายตื่นเต้นก็พยายามปรับลงมาหน่อยนะพี่นะระวังขาลอยนะพี่ลงมาเหมือนกับปุถุชนทั่วไปหน่อยเช่นอย่าไปไม่รู้เอาสารหอมเอาสองหานให้ได้เอาสองหานไอ้ที่มันเลิศตลอดจับสองหานหน่อยให้มันมาอยู่ตรงกลางหน่อยเนาะสักครึ่งมันเป็นไงส่วนทางด้านฝ่ายซึมเศร้าเหมือนกันว่าเอดีเพรสเนี่ยก็เอาสองคูณด้วยสองหานสองคูณได้ไหมเออใช่ข้างบนมันมากไปเอาสองหารซะข้างล่างมันน้อยมันติดลบคูณสองคูณเข้าไปก็แปลว่ามันซึมเศร้ามันไม่อยากจะทำอะไรคิดก่อนไม่ได้คิดก่อนเป็นลองคูณด้วยสองซิเริ่มต้นกันไปแล้วสุดท้ายกระดองว่าเป็นติ่งเป็นข้างเป็นตัวเป็นเขียเป็นเส้นเนี่ยไม่นั่งซึมเศร้าไอ้ก็ปรับคลื่นหัวใจปรับปอดเข้าไปกระโดดโลดเต้นในแนวดิ่งแต่ตำแหน่งแนวดิ่ง
ือกก็ดักนะกลุ่มซึมเศร้านะกลุ่มซึมเศร้ากลุ่มเดเพสเนี่ยเอาใครอยู่ใกล้กันบ้านใครเลือดเคี้ยวคนคนเป็นครอบครัวก็กระตุกกระตุ้นมากระโดดเป็นกบเป็นเขียนซิเสร็จแล้วก็ไปเล่นในการเคลื่อนที่ให้เร็วที่เรียกหมายความว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้พอซึมเศร้ามันอยู่กับที่มันไม่ยอมเคลื่อนที่แนวราบมันไม่ไปเลยนะมันต้องออกแนวราบไปเช่นถ้าหากว่ามีสิ่งขังแข็งก็ขึ้นรถไฟซึ่งเสร็จไปเลยไม่มีรถไฟหอปีลังกาเข้าไปสวนสนุกเฮฮาปาร์ตี้ให้มันตื่นเต้นกระตุ้นให้มันตื่นเต้นมันจะเป็นตัวที่จะทำให้คำว่าซึมเศร้านั้นลดน้อยถอยไปทีน้อยสองน้อยไปมาต่อมาถ้าอย่างไรก็อยู่กับธรรมชาติให้ได้ทีนี้นู่นไปปล่อยไว้ก่อนก่อนได้ก่อนหนึ่งก็ได้อ่ะก่อนนั้นก็มีสัตว์เลี้ยงจะเป็นหมูหมากาไก่จะเป็นเป็ดจะเป็นห่านสัตว์เป็นปกครึ่งน้ำต้นไม้ใบหญ้าไปปล่อยไว้แล้วแต่ดูแลความปลอดภัยกันนะที่ว่าไม่ใช่ปล่อยแบบสัตว์นะให้เขาดูให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขาอยู่กับสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะครับเช่นไล่มีแกะก็ไล่ฝูงแกะแว่นกลางทุ่งนาไปก็จะซึมเศร้าทำไมล่ะก็กระโดดรถเต้นไงตัววิ่งไปนู่นนี่นะใช่ไหมหิวก็มากินหมดก็นอนร้องก็อาบน้ำกิจวัตรประจำวันอย่างนี้คนที่ซึมเศร้าก็ต้องออกมารูปแบบพวกนี้นะครับก็เป็นคนที่ต้องนำพาก็แล้วครับคือตัวเขาเองเขาไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกคิดอย่างที่ลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเขาซึมเศร้าอ่ะต้องมีตัวช่วยนะครับมีตัวช่วยจะเป็นพี่ป่านะฮะญาติโคหรือโอติกาใดๆก็รถต้องช่วยกันแล้วให้เขาได้ตื่นเต้นให้เขาได้ปรับทัศนคติกันใหม่บางทีชีวิตจริงเขาอาจจะไปเพี้ยงพร้ำสักอย่างหนึ่งออกมาเราก็ไม่รู้ส่วนมากเขาจะไปบอกเราพวกนี้เก็บกดหาทางออกไปหาที่ปรึกษาไว้ในเพื่อนฝูงก็ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมรวมเพียงการในหนังสือตัวในระดับไหนระดับมัธยมตอนนี้ประถมก่อนมัธยมแล้วละกันนะไปเรื่องอุดมศึกษานะยิ่งการเรียนด้านการรับเรียนเสร็จแล้วก็เกรงกลัวไปเรื่อยเกรงว่าจะสอบไม่ได้เกรงว่าผู้ปกครองจะอะไรไม่ส่งสตุ้งสตังมาให้บ้างโอ้ยสารพัดเลยใช่ไหมยิ่งผู้ปกครองที่มีรายได้ชักนะไม่ค่อยจะถึงหลังพอแล้วพี่เอ้ยน่าเห็นใจจริงนะเอาครับทุกอย่างเขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าสมปู่สมปุ่ยป่าปนกันเป็นหมดเลยไปไหนก็เจอทางตันเดินหน้าก็ตันก็ไม่กล้าเดินหน้าถอยหลังก็ไม่รู้จะถอยไปยังไงออกซ้ายออกขวาก็ไม่ได้แปลว่าเจอทางตันหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นลุงงอกกับคณะทำงานแต่เต็มแรงก็พยายามที่อยากจะให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกับตัวเองบ้างประมาณนั้นนะครับหาวิธีกันช่วยกันสำหรับกลุ่มที่ซึมเศร้ามาไปนะครับนะก็พยายามไม่รู้แล้วครับตื่นเช้ามาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตื่นขึ้นมาก็ต้องกระโดดรถเต้นไปก่อนครับอาการให้มันเจ๋งเป็นไปเลยเป็นไงพี่นะให้มันเบิร์นมันเผาไหม้ลุกไหม้มันนอนอืดนอนอาดทำไมไรเนี่ยถึงไม่ทำอะไรก็ต้องออกมาทำหากว่ายิ่งไม่ทำอะไรยิ่งหนักข้อนะครับเสร็จแล้วก็มีการเปรียบเทียบคนนั้นดีกว่าเราคนนี้ดีกว่าเราโอ้โหสาวเรียนมาสูงขนาดนู้นขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็หันมาแล้วก็มองหาชั้น9ชั้น8นะครับ มองหาที่ไหนมันสูงๆนะครับพอที่จะไปบนๆในทันทีแห่งใดมีไหมล่ะในส่วนของโลกใบนี้ที่ว่านี้ถ้ามีทำไงจะหาวิธีช่วยเขาได้ครับลูกหมอก็ได้จะเล่าให้ฟังตามนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าท่านที่เป็นอาจารย์จะแชร์ไปกับใครต่อใครก็สุดแท้แต่แล้วถ้าหากว่าคำพูดของอาจารย์ลูกหมอพอที่จะเป็นประโยชน์มันจะมาสนิทต่อความคิดส่งถึงคนที่กำลังพูดถึงเนี่ยนะไบโพล่าภาษาหมอภาษาแพทย์นะครับภาษานักจิตวิทยาภาษากรมสุขภาพจิต
ช้คำนี้นะครับที่พูดนี่เป็นทั้งโลกครึ่งของฤาษีชาติจะอยู่ในกรอบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงหวังเล่าให้ฟังนะส่วนที่มันตื่นเต้นอเลิร์ตกันตลอดเวลานะฮะก็เอาสองหารเอารถต่ำมาก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนเวลาใดนะฮะรู้จักเนื้อยุติตัวรู้จักสถานะตัวเองรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพเหมือนกับวินโยชนทั่วไปเขาใช้ชีวิตในโลกใบนี้ว้าวขนาดนี้ยังไม่แค่อินทรูยังไม่เข้าใจโยยอมแล้วโยมเอ้ยก็จะว่ายอมแล้วโยมเอ้ยมาไปหาที่บรรพาพเอาเองแล้วกันโยมเอ้ยไปกลับมาเรื่องหวังวันนี้เพลิดเพลินมาแต่ไกลไปทำอะไรมาวันนี้ก็ขอเลยไงจะไปเย็นวานเดี๋ยวมันจะไปบุกทุ่งกุลาร้องไห้ไปถึงน้องหงท่านที่อยู่หน้าจอดูท่านอยู่หน้าจอยังไงยังไงความรู้สึกมันก็สู้กับคนที่เขาอยู่พื้นที่จริงๆไม่ได้เลยครับโบราณบอกว่าสิบปากว่าแปลว่า10คนที่มาพูดอยู่ในจอนะก็ไม่เท่าตาเห็นนะท่านอยู่ที่นังที่บ้านตาเห็นไหมไม่เห็นคุณหมอก็ไปถ่ายทับมาให้รู้ให้เห็นนะครับคลิปที่ผ่านมาตอนบ่ายตอนเย็นนะครับหมอก็ไปถ่ายทับมาให้เห็นโอ้ยชาวนาเขาอยู่กันยังไงกันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไปเจอของจริงจังๆโอ้โหเริ่มต้นโดยไปเจอคนเลี้ยงควายมาเอาอยู่กับควายไปนะแต่ที่นี่รอบควายแล้วก็รอบคนมองไปโดยรอบต้นข้าวแห้งไปหมดเลยโยมเออกำลังขึ้นมายาวอยู่แค่นี้แค่นิ้วมือเดียวแล้วกันนะเหี่ยวแห้งเหลืองไม่ต้องพูดถึงน้ำนะไม่มีเลยหยดเดียวก็ไม่มีน้ำมันจะอยู่กันได้ไหมคนไทยประเทศไทยวันนี้วันที่20กรกฎาคม2562ปกติน้ำในท้องในทำนาไม่เยอะถึงแม้ว่าไม่เต็มคันนาก็มองไปก็เป็นน้ำมีพื้นใช่ไหมฮะในเดือนกรกฎาคมฉะนั้นเราปีนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่มีน้ำแล้วหยดเดียวก็หยดเดียวก็ไม่มีจริงนะยกเว้นคนที่ก็มีสระที่เราก็มีไว้อันนี้เด่นหน่อยเรื่องสระน้ำนะแต่ถ้าตามคันนาเนี่ยย้ำตามนาเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะสองข้างทางที่ผ่านไม่มีต้นข้าวให้เห็นเป็นต้นเป็นตอเลยนะก็ด้านทอดครับด้านทอดจริงจะทำยังไงนะครับนะมันเจ้าน้ำมาจากไหนเราคิดถึงเราเพื่อนคิดครับมันไม่มีทางเลือกถ้าฝนไม่ตกที่จบข่าวเลยถ้าไม่มีฝนตกอันนี้นะที่จบข่าวเลยผมว่านะปีพุ่งปีหน้ายังพออยู่กันได้ปีนี้พออยู่กันนะมันผ่านปีถึงธันวาแล้วกันนะคนที่มีวันนี้สต๊อกอะไรหนานะไม่พออยู่กินถึงจะอดมือกินมือก็อยู่ถึงธันวาคมแล้วนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับแต่ธันวาไปแล้วเนี่ยฮะขึ้นปี63เนี่ยตลอดปีพบว่าครึ่งประเทศคือมนุษย์ถ้าหากว่าเป็นแบ่งเป็น4ส่วนส่วนบนสุดเนี่ยอีก10ปีเขาก็ไม่ตายหรอกครับอีก20ปีเขาไม่ตายนะในส่วนบนสุด1ส่วน4บนส่วนบนอีก20ปีเขาก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าเขามีอะไรต่างสารพัดมีที่เขามีอะไรมีของอยู่ของกินของใช้อะไรครับขอโทษมีของคือระยะนี่มีของอยู่ของกินย้ำของกินของใช้เขาอยู่
ได้เป็น10ปี20ปีนะกลุ่มบนนี่ครับกลุ่มล่างลงมาใช่ไหมฮะล่างค่อนข้างสูงอ่ะนะนะกลุ่มนี้แหละครับจะอยู่ได้5ปี10ปีของอยู่ของกินของใช้ของกินคืออาหารนะอย่าลืมก็เราจะเน้นไปยังด้านอาหารนะครับเพราะถ้าไม่มีอาหารมันจบข่าวทุกรายนะแต่ว่าอาหารมาจากไหนเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมีไม่เป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีอาหารเป็นไปได้ไหมพืชทุกต้นต้องพึ่งน้ำสัตว์ทุกตัวก็ต้องพึ่งน้ำนะเมื่อน้ำบ้านเรามันเป็นเช่นนี้แล้วเบื้องต้นเนี่ยมันจะไปต่อได้กี่ปีอย่างเงี้ยทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ลองคิดดูสิใช่ไหมครับเอาล่ะกลับมาทีนี้คนที่อยู่ฐานระหว่างกลางระหว่างล่างเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะขาดตอนกันเพราะล่างอยู่ไม่ได้นะตรงกลางไม่มีของอยู่ของกินของเก็บก็ไม่มีทีเนี้ยนะของเก็บก็คือเงินนะทรัพย์สมบัติที่หามาได้เนี่ยบุญพ่อบุญแม่สมบัติพ่อแม่มาได้ขายกินหมดไม่มีเหลือขายกินขายใช้หมดไม่มีเหลือรับรองได้เลยถ้ามันเป็นเช่นที่ว่านี้เพราะฉะนั้นฐานรากจริงๆเนี่ยคือเรื่องของประเทศหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถ้าทำกินไม่ได้ทำกินไม่ได้มีเรี่ยวแรงแต่มันทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้มันก็ไม่มีน้ำฟ้าน้ำฝนมาเลยเอาจอบเอาเสียมไปขุดจะไปขุดหาอะไรหากุจีก็ไม่มีมันไม่มีประโยชน์ให้ขุดเลยนะเห็นไหมครับเห็นไหมไม่มีประโยชน์ให้ขุดกินเลยนะในอาการลมทุกขุลาร้องไห้ที่ได้ดูได้รู้ได้เห็นคลิปที่ผ่านมานะพอมาถึงวันนี้บอกจะมาหน้าบวชควรช่วยได้ไงเนาะช่วยได้ไงเนาะข่าวล่าสุดรู้สึกว่าจะล้มนะเดิมนะจะเดิมนะประเทศไทยเนี่ยเขามีกรมทำฝนนะครับดูสิเขาจะเอาฝนมาจากไหนมาตกในเมื่อไม่มีเมฆเอาดูสิเอาดูสิถ้าแน่จริงฮะไม่มีเมฆดูสิอ่ะแค่ขึ้นบินติดเครื่องมันก็เสียหายไปแล้วนะให้รู้ไว้ขึ้นบินติดเครื่องเนี่ยชั่วโมงกี่ลิตรเนี่ยเราเนี่ยนั่นคือส่วนเสียไปแล้วจ้าเป็นเที่ยวใช่ไหมก็ไม่มีเมฆให้ปุ๊บให้นะหาเมฆที่ไหนทีเดียวถ้ามีเมฆลงเลยครับเอามันจ๋าไปเลยถ้ามีเมฆเมฆสระบุรีไปไหมรอบนี้บอกเดี๋ยวมันลงเนี่ยมันสระบุรีเต็มร้อยไปเลยอย่างเงี้ยไหนมาเมฆนครสวรรค์มีไหมครับมีครับมันลงเต็มมาเลยบึงบริเวณเต็มให้มันรู้ไม่ต้องไปวิ่งไกลเสียมันอย่างเงี้ยมีเมฆเห็นเมฆบนท้องฟ้าใส่เลยปื้นๆเข้าไปเลยฟิงเข้าไปหนึ่งแล้วก็ทำแล้วก็ทำไปดูสิมันจะตกมาจริงไหมไม่ต้องไปบินไกลเสียเวลาสิ้นเปลืองต่างหากไหนเปี้ยเลี้ยงค่านักบินต่างหากมาเยอะนะนักบินต้องค่อยบินเขาไปเปี้ยเลี้ยงนะเป็นพิเศษด้วยนะใช่หรอเพราะฉะนั้นจะสูญเสียเท่าไหร่เมื่อไรอย่างไรจริงทุกวันนี้มันเฟสไลท์ได้เลยนะจริงนะมันสามารถที่จะบอกอาภาพพื้นดินพอรับทราบเฟสไลท์นี่แป๊บเดียวเองนะครับถ่ายทำเลยส่งไลท์ได้เลยทันทีเดี๋ยวรีบภาพพื้นดินดูนะต่อไปนี้จะทำฝนตกหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นไม่ภาพขึ้นบนก็ถ่ายทำสดมันไปเลยรถผสมอะไรมันถ่ายทอดในสมบัติสบายอยู่นะในวันนั้นเราจะทำต้องอย่างนี้นะเพราะว่าสื่อสารมันสามารถที่จะที่ไม่ที่มันจะพอจะเรียลไทม์ได้นะครับจะมามันได้จริงก็ภาพคนหนึ่งลอยไปแล้วประมาณสัก15 นาทีผ่านไปฝนลงหาใหญ่เลยเงี้ยภาพคนนี้ก็รายงานมาเช่นกันจริงเว้ยได้จริงว่าประมาณมันจะได้เฮือหาปาร์ตี้กันแล้วสุดโอ้โหอลังการงานสร้างมันจะได้ช่วยชาวไร่ชาวนาเป็นพื้นที่ที่ดีจังนะมันนั้นก็จะกลายเป็นในรูปแบบอื่นไปมันทำได้ก็มันได้กี่เปอร์เซ็นต์จะมีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้มันก็ไม่จบทุกอย่างถ้ามีข้อแม้ไม่จบมีคำว่าปัดแต่ if ถ้ามีเมฆถ้ามีความชื้นสัมพันธ์
60-80% เนี่ยนะก็ว่ากันว่าการทำไปแล้วพัฒนาสาธารณสุขเกิดขึ้นทุกแผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทยอย่าให้ชาวไร่ชาวนาเขาร้องโอยเมื่อเช้าก่อนเดินทางก็เจอหนังสือพิมพ์เจออะไรไม่ใช่เรือแถวพิจิตรเลยกำแพงเพชรพิจิตรนะแล้วโอยแล้วชาวนาโอยแล้ว100,000-200,000 ไร่นะดูสิครับข้าวหวานไปข้าวปลูกไปมันไม่มีน้ำนะในแม่น้ำของที่มันผ่านมาวันนี้ที่มันเดือดจะรักนาปกติในลำคลองในห้วยก็ยังมีน้ำไหลกันบ้างนะครับที่ไม่มีเลยน้ำมันไม่มีเลยมันแห้งอ่ะไม่มีน้ำไหลเลยจะไปกินอะไรพวกหอยปูปลาจะอยู่ไงปลาซิวซอยมีไหมปีนี้ปลาแดกปลาร้าปลาเจ้าจะมีบ้างหรือเปล่าไข่มดแดงจะมีบ้างไหมหนังไปนู่นจะมีข้าวข้าวข้าวสต๊อกเอาไว้ชาวนาข้าวสต๊อกเอาไว้ให้กินกันปีหน้าคนทำนามีอยู่แล้วยกเว้นพอเวลาทำข้าวเปลือกแม่ขายหมดไปซื้อข้าวสารไปกินไม่รู้ว่าใครทำนาขายข้าวเปลือกไปซื้อข้าวสารไปกินผมถือว่าบริหารจัดการสมบัติตัวเนี้ยมาได้ไม่เป็นเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับทำนาด้วยข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปขายหมดแต่ต้องมาซื้อข้าวสารมากินถ้าว่าใครคิดอย่างนั้นชาวนานะครับถือว่าไม่รู้จักโปรเซสนี่นะครับหรือว่าไม่รู้จักห่วงโซ่ของการทำนาที่แท้จริงคนที่รู้จักห่วงโซ่จริงต้องกักเอาไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้าวใหม่มาเห็นรวงแล้วนะครับเห็นรวงเห็นอะไรต่างค่อยๆเอาข้าวเก่าที่ยังเหลืออยู่ไปเทขายนะไม่เททิ้งนะเทขายหมดเลยใช่ไหมแล้วข้าวใหม่ปลามันก็จะมาแทนที่เห็นไหมมันต้องอย่างนั้นนะชาวนามันถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่ทำข้าวเปลือกขายหมดซื้อข้าวสารมากินเนี่ยอย่างนั้นก็ไปรู้นะครับร้องเพลงสวยเลยแล้วกันถ้าคิดไม่เป็นถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่จะว่างนะพูดจาอย่างนี้นะครับดีจะเกรงใจใครไปนะพูดจาในสิ่งที่มันต้องเห็นเป็นภาพเห็นน้ำเป็นเนื้อต้องใช้ภาษาดังที่กำลังได้สดับอยู่นี่แล้วพี่เอ้ยน้องไม่อยากไปกลัวแล้วหัวถึงการแล้วคนไม่ทำนาเนี่ยคนทำนาคนทำนากับคนไม่ทำนาถามว่าณวันนี้นะ70 ล้านคนถามว่าคนทำนาจริงๆมีถึง2 ล้านคนอยู่แล้วคนทำนาจริงๆนะมีถึง3 คนล้านแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับชาวนาเนี่ยมันแน่นอนมันต้อง40-60-80%ใช่ไหมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชาวนาคำว่าชาวนาเนี่ยกับคนทำนาคนละความหมายนะคนละความรู้สึกนะคนทำนาเนี่ยลงแรงจริงๆวันนี้ไปเจอสอนตายายเขาให้เนี่ยทำนาจริงๆตายาอายุ70อัพทุกคู่แม้ว่าจะอยู่กลางแดดอะไรต่างๆนะดึงถอนหญ้าไม่ให้อะไรให้วัวแปลว่าปากท้องเนี่ยมันจะมาแย่แล้ววัวต้องมาแย่งมาอีกทีนึงมันจะปล่อยวัวมากินหญ้ามันไม่มียาให้กินน่ะมันจะเล่นมันยังไงล่ะนะมาเหยียบย่ำก็ในนาก็มีข้าวเล็กๆน้อยๆก็วัวก็เหยียบย่ำก็จะเสียหายอีกเจ้าของวัวก็ทำหน้าที่ไปถอนหญ้ามาให้วัวกินวันละ1 ตะกร้าตะกร้านี่คืองานประจำวันของตายายที่ว่าลูกหอกเจอก็ช่วยถอนซะเนี่ยสิ้นเรื่องถอนแล้วอย่างรู้ได้ทุกเรื่องแหละนะบรรยากาศอย่างนั้นเป็นการที่จะบอกให้รู้นะครับว่านั่นแหละคือมันหนีไม่ออกหนีจากนาก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คนจะต้องตายการคันนานก็เช้านาคนทำนาเนี่ยย้ำคนทำนานะมันก็ต้องตายกันที่นานั่นแหละบุคคลที่มันเกี่ยวข้องลูกชาวนาแต่ไม่ได้ทำนาเลยเนี่ยลูกชาวนาแต่ไม่ได้ทำนาคนทำนามีครอบครัวเนาะเอา3-4แล้วลูกชาวนาเพราะฉะนั้นคนทำนา2 ล้านก็เอา3-4คูณไปสิ
ใช่ไหมดูดิแหละนั้นชาวนาเนี่ยมันโดยรวมในวงกว้างแต่คนทำนาเนี่ยมันแคบมองให้หมดนะครับจัดสรรไม่ถูกไม่ได้นะเรื่องบริหารจัดการคนเนี่ยอย่าเหมารวมนะครับบุคคลที่เรียกว่าชาวนาชาวสวนชาวสวนชาวไร่ไอ้ชาวสวนก็คือพวกพืชล้มลุกนั่นแหละครับชาวสวนพืชล้มลุกชาวสวนสวนอะไรสวนลำไยสวนมะนาวเนี่ยนะครับสวนส้มโอเนี่ยสวนลิ้นจี่เนี่ยสวนนะครับแล้วไร่ที่นี่นู่นไร่สับปะรดนู่นนะครับไร่มันสับปะหลังไปนู่นไร่อ้อยไปนู่นไร่ปอไปนู่นคำว่าไร่มองไหมครับความหมายของคำว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนแล้วชาวประมงเนี่ยพวกหาปูหาปลาเนี่ยชาวประมงน้ำจืดน้ำเค็มอะไรก็ว่ากันไปอาชีพเหล่านี้นะรวมแล้วหลงจ้องคนไทยประเทศไทยนับหัวรวมกันนะเซนทั้งว่า80%ไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยกลับมาถึงวันนี้เรื่องของแรงงานต่อนะครับแรงงานพลังงานแรงงานชาวไร่ชาวนาจ้างดำนาจ้างเกี่ยวข้าวจ้างต่างๆวันละ300 บาทนี่ดับ300 บาทนะมาถึงต่อเลี้ยงดูผู้เสือทำอาหารหวานขาวให้กินทีนึงมีเหล้ายาปลาปิ้งหนุนเลี้ยงลูกกันเลยนะแต่300วันละ300 300งานวันละ300กับเครื่องจักรเครื่องกลลงทุ่งนาเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลลงทุ่งนาแล้วเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการไถเดิมก็ควายกับไถชาวนาทุกคนผมมองเนี่ยชัดที่สุดที่รู้ทำมาเลยจ้ามีไถหนึ่งมีควายหนึ่งเห็นไหมเล่นมาตั้งแต่อายุ7 ขวบเนี่ยทำนาไม่รู้พอจะมีเรี่ยวแรงจับกันไถได้จับกันไถได้ตายแล้วแต่เช้าในของจริงของจริงเรียกว่าลูกหนอกลูกชาวนาเต็มท่านพ่อเมตตากับบ้านหัวใจก็คือตรงนี้แหละพี่เอ้ยพอเวลารู้ว่าไม่มีน้ำท่าน้ำฝนมาเนี่ยฮะมันก็นึกถึงสิครับมันก็เป็นจุดหัวใจเขาให้โอ้โหยุคที่เราทำนาเนี่ยนะเดือดช้ามาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ทีเดียวออกแรงอย่างเดียวนะครับร้องเพลงเด็กแต่เช้าไปทุกวันนี้ร้องเพลงก็ไม่ได้เพราะว่าควายไถนาก็ไม่มีไถก็ไม่มีมีแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์ลงไปในพื้นนะครับเอาเครื่องพันแรงใส่เข้าไปทีนี้กลับมาถึงขายแล้วก็ทำแล้วก็ขายข้าวราคาก็ไม่ได้ใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยข้าวราคาก็ไม่ดีสุดท้ายก็หวังทางทำนาแล้วจะได้ข้าวมากมาขายให้ได้เป็นเงินเป็นทองมาเปลี่ยนแปลงของอยู่ของกินของใช้และของเก็บชาวนาเรามาเก็บกันเลยไม่มีเลยครับมีแต่นาทุนนาทีนี้ทุนต้นทุนก็คือนาทนนะอันนี้นะครับนากับน้ำมันมีหันกันไม่ได้นะครับชาวนาคนทำนาก็แล้วกันอย่าบอกว่าชาวนาคนทำนามีทุนอยู่แล้วก็คือนาแต่ไม่รู้จะเอาทุนนี่ไปทำที่ไหนจะทำยังไงเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมก็สวยนะครับขายกินจิกันทุนมีอยู่แล้วคล้ายๆกับว่ามีแต่ของมันเคลื่อนที่ไม่ได้โอเคไหมครับมันนิ่งมันเคลื่อนที่ไม่ได้ทุนกองเป็นไม่นั่นแหละครับถามว่าทุนตัวนี้มันจะขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองเพื่อให้เกิดผลผลิตสิ่งนี้ก็ต้องอาศัยใช้ธรรมชาติเลยก็คือน้ำฟ้าน้ำฝนตัวนั้นน่าจะเป็นตัวช่วยให้ตัวทุนตัวนี้งานของมันโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะส
ชุดแล้วนะนากับน้ำฝนมันของคู่กันเพื่อนเดียวกันแหละจะบอกว่าขาดทุนคือไม่มีทุนคือไม่มีน้ำฝนมันก็โถมเพราะทุนมันมีอยู่แล้วแต่ทุนไม่เดินถ้ามีน้ำฝนปุ๊บจะเดินเพราะฉะนั้นนากับน้ำฝนเป็นของคู่กันนะคุณโยมนะถ้าไม่มีน้ำฝนมาทีนี้สวยนามันก็ไม่เดินแล้วก็ไม่ได้เลยชีวิตเกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาเห็นไหมชีวิตเกิดสัตว์เกิดพืชเห็นยังไงพี่ปลาซิวปลาสร้อยปลาหอยปูปลายังไงไม่มีน้ำสักอย่างเดียวโอ้โหนึกต่อไปเรื่อยนะเจ้าอะไรก็ไปเป็นปลาร้าปลาเจ้ากินกันเต็มเลยมีแต่เกลือแล้วเกลือก็หายากขึ้นทุกทีทีเนี้ยเกลือข้าวเกลือก็ไม่มีเฮ้ยมันจะอยู่ได้ไหมมนุษย์เนี่ยฮะมันจะไม่ได้กี่ปีดีวะนะครับใช่ไหมฮะทีนี้ในเรื่องของฟ้าของคนที่ผมมาทำได้ต้องคิดเป็นพื้นที่ต่อพื้นที่การลงทุนเข้าไปนะครับพื้นที่มันได้จริงไหมลงทุนไปถึงเท่าไหร่มันคุ้มค่ากันไหมมันเพียงพอไหมเนี่ยมันต้องคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยนะไม่ใช่มาคิดในเชิงแค่จิตวิทยามันไม่ได้นะพี่เอ๋ยจิตวิทยาใครมันก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ได้แค่จิตวิทยาแล้วก็ผ่านไปจิตวิทยาก็ได้แค่นั้นนะก็ผ่านไปเอาตัวมาช้ามันก็ไปจิตวิทยาบางทีนั่นปีนะครับจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยาในพุทธศาสนาบางทีมากที่สุดในโลกเอาแบบเยี่ยมไม่ดีมากจะข้อไม่ได้อาจารย์บางทีก็มีเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ปาฐกรรมออกมาให้คำจันโลงใจจันโลงใจจิตวิทยาคือวิชาที่จันโลงใจได้แค่ใจส่วนทางด้านภาคกายเนี่ยไปไม่รอดแล้วพวกกายภาพพวกฟิสิกส์เนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับมันได้แค่เมนทอนถูกเมนทอนก็ผ่านไปอารมณ์ก็ผ่านไปได้อารมณ์ไปก็ได้กันอยู่แล้วปีไหนมันจะคงที่ปีไหนมันก็ไม่ได้ก็แล้วกันยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วตีแตกตัดตกมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่เห็นจะคงที่คงเงินวันนี้ถ้าเราคิดกันภาพรวมอย่างนี้ทำไงต่อดีอารมณ์อะไรนะรมปัญญาเนี่ยใครมีปัญญาก็ออกมาสิครับไม่รู้ถ้าเป็นผมจะประกาศเลยครับนะประกาศว่าเป็นประกาศว่าไงทีเนี้ยเป็นนโยบายโอเคนโยบายนโยบายแห่งชาตินะอะไรนะแห่งชาติไตเติ้ลเขาพูดกันบ่อยๆนะอะไรเขาใช้ว่าแห่งชาติแห่งชาตินะกลางวันยังพูดกันอยู่นะคำว่าแห่งชาติไม่รู้เดี๋ยวรอหน้าจอคงเติมเหรอแห่งชาติหน้าจอต้องบอกมาหน่อยครับคำว่าแห่งชาติแห่งชาติเนี่ยหน้าวันนี้ผมเสนอนะฮะนโยบายเป็นนโยบายแห่งชาตินะฮะถ้าเป็นผมประกาศตูมนะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จะประกาศนโยบายนะครับผมจะมีหนึ่งข้อบอกว่าประกาศตูมเลยประกาศหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยเป็นนโยบายแห่งชาติเลยนะมาช่วยกันในการทำงานในแต่ละอาชีพให้มันเจ๋งไปเลยคนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละสาขาวิชาอาชีพมาเลยเห็นไหมเป็นนโยบายแห่งชาติไปเลยเห็นไหมฮะตอนแรกผมสู้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาโชว์มีความสามารถพิเศษเรื่องอะไรก็มาดูกันที่มาตรวจสอบดูซิว่าได้ไหมการันตีไหมห้ามมาใช้อาจารย์บางทีไม่เอานะเนี่ยถ้าบอกว่ามีความสามารถพิเศษก็ต้องเลิกพูดอาจารย์บางทีใช่เหรอมันถึงจะไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันเล่นอาจจะบางทีไม่ใช่หรอกครับมันรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากไม่หมดมนุษย์พันรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดก็อาจจะบางทีทั้งปีเฮ้ยอย่างนี้ไปไกลอย่ามาใกล้ลุงงอกว่าไปโน่น ไปไกลอย่ามาใกล้ลุงงอก ลุงงอกไม่ครบนะ
โชคชัยชัยภูมิเฮ้ยมันจะเข้าสระบุรีแล้วนี่จากโคราชบ้านเอ็งนี่มาถึงอีน้องก็ถึงกลางดงใจกลางดงนะวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติครับโอเคขอบคุณมากครับคุณถาปณีโอเคครับขอบคุณมากครับคุณถาปณีถาวินีถาวินีถาปณีถาวินีอันนี้นี่ก็แล้วกันอ่ะนั่นนะวาระแห่งชาติต่อไปนโยบายแห่งชาตินี่คือประกาศให้มันเต็มร้อยไปเลยว่าคณะกรรมการมีความสามารถพิเศษนะมันจับไส้เดือนเก่งเพราะไส้เดือนได้เยอะเก่งมันเลยเดือนละ35 100ตันมันเลยก็ผลิตไส้เดือนมาทีเนี้ยเห็นไหมครับใช่ป่ะก็ต้องเป็นคนมีความสามารถพิเศษจริงๆทำได้พวกนี้ใช่ไหมล่ะหรืออ้าวทำจิ้งหรีดผลิตจิ้งหรีดออกมาจิ้งหรีดสำคัญนะให้รู้ไว้อย่าว่าจิ๊กจ๊อกนะหรือผลิตแมงกีนูนได้เยอะๆเงี้ยผลิตไข่มดแดงได้เยอะๆเงี้ยนั่นคือความสามารถพิเศษอย่าไปมองอย่างนี้อย่าไปมองแต่เรื่องของเทคโนโลยีสิครับเทคโนโลยีมันกินไม่ได้นะให้รู้ไว้มันใช้ได้เทคโนโลยีนั่นนะไอ้ของกินต่างหากที่ต้องเร่งเลยไก่ปลูกแตงกวาได้มีความพิเศษ1ไร่มาเลย 3-5 ตันอย่างเงี้ยทำไมนั่นคือความสามารถพิเศษใช่ป่ะอ้าวมีความสามารถพิเศษแต่ไม่มีพื้นที่ทีเนี้ยรัฐบาลต้องส่งเสริมพื้นที่ครับเห็นไหมครับมันนี่ถูกต้องนะว่ายง่ายๆแค่นี้ก็ยังไม่เป็นยังไงเราปัญญาไว้ที่ไหนเถอะต้องประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติดึงความพิเศษของมนุษย์ออกมาใช้ในบ้านเมืองชาวนาคนไหนทำนาได้ขอให้มีน้ำบุกขอให้มีน้ำถ้าก็ตามที่สามารถทำให้น้ำมีได้มาถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษก็แค่นทำให้มีน้ำได้มึงจะเนรมิตมาจากมุมโลกพระจันทร์ดวงไหนก็เชิญมึงทำแน่ๆมันต้องอย่างนั้นสิครับคนที่มีความสามารถพิเศษจึงจะมาช่วยชาวบ้านร้านถิ่นช่วยโลกมนุษย์ได้อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับไม่งั้นผมส่งความเห็นผมไปยังองค์การสหประชาชาติให้รู้ว่าประกาศเลยประกาศแม่งเลยอีโบลาจะตายทั้งเมืองอยู่แล้วเวลาเนี่ยใครมีความสามารถพิเศษรักษามนุษย์ติดอีโบลามาเลยเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมอ้าวคนที่อยู่บ้านเราดูทีวีเนี่ยใครก็ตามที่ไปเจอกฎหมายประเทศใดที่เขาต้องการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษบอกถ้าบ้านนี้เมืองนี้ไม่ต้องการคำเสนอจากลุงหอกลุงหอกก็จะไปเสนอให้กับประเทศเขาสิ้นเรื่องไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็เขียนโครงการมาก่อโกยเอาทรัพย์สมบัติของประเทศนี้ต้องการอะไรทีเนี้ยต้องการน้ำฝนใช่ไหมเนี่ยบริษัทต่างชาติก็มาก่อโกยไปเลยใช่ไหมเอางั้นเหรอถอยเอางั้นเหรอถอยไหมลุงหอกไปไกลเกินไปเปล่าไม่ไกลหรอกเหรอมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วต้องประกาศเอาความสามารถอ่ะปลูกทำอะไรได้ไส้เดือนเพราะไส้เดือนคือทุกอย่างที่เป็นความสามารถอ่ะมันขายได้กันแล้วกันอ่ะรัฐบาลมีหน้าที่ขายความสามารถแล้วก็เอาออกกฎหมายมาเป็นอาชีพคุ้มครองอาชีพคนที่มีความสามารถให้สวัสดิการมีอะไรหาเมียให้มันเลยหาผัวให้มันเลยมันต้องการไหนบอกมาเลยสร้างบ้านมันอยู่ไปเลยของอยู่ของใช้ให้มันเจ๋งไปเลยชีวิตมันจะเอาอะไรกันนักหนามนุษย์เรานี่นะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมันจะไปเก็บทำไมล่ะมันโหดสต็อกไปตั้งเยอะโถ่พอหมดสกุลน่ะก็ตกไปของแผ่นดินไปหมดรุ่นน่ะลุงแค่นั้นจะเอาไปไหนอ่ะใช่จะออกนอกประเทศได้ไงอ่ะใช่เขียนให้มันขีดเส้นประเทศให้ได้นะลุงเขียนไม่เป็นมนุษย์ลงมันจะเขียนให้เขียนยังไงก็ได้ให้มันขอบให้มันมีขอบเขตประเทศนั่นแหละครับจอกไปยังไงอ่ะมันนี่จะเขียนกฎหมายให้ไม่เกิน10มาตราที่ว่าเนี่ยโอ้ง่ายชิบหายเลยถ้าจะเขียนอะไรก็ได้ให้มันตกอยู่กับแผ่นดินนี่ใช่
หมุนเวียนนี่เรือรถไปหนองทองไปไหนเสียคนที่มีความสามารถทำให้มนุษย์เบิร์นได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอยากเบิร์นมาไม่ต้องไปเล่นแต่งเต้นแรงเต้นกาให้มันเสียเวลาไม่ต้องไปกินของดีของสะอาดของแพงนะครับไม่ต้องไปกินวิตามิน A B C D ไอ A 12อะไรมันเนี่ยวิตามิน B 12มันมีกี่ปีมาแล้วไม่ต้องไปส่งเสริมการเต้นทุกคืนทุกเย็นน่ะอยู่กับบ้านนี่แหละใช่แม่แต่เช้ามาพวกแล้วไปรำแล้วรำมวยอะไรมวยดวงจันทร์นั่นน่ะครับใส่เข้าไปโอ้ก็ได้นะมันจะไปสู้รำวงธรรมดาได้ไงนะรำวงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงไม่รู้หรอกกระทงปีนี้มีโอกาสได้ร้อยบาทรุ่นนี้นะออกพรรษานี่ใช่ไหมเพราะน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีเอาได้มาแล้วกระทงนี่เป็นต้นอย่างเช่นล่าสุดเด็กที่ไหนไม่รู้ว่าใครไปพ่นกราฟฟิตี้ที่รถไฟก็ไม่รู้ก็จะไปจับเขาถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศหรือเมืองนอกเขาทำเป็นครูที่เขาไปเจอเนี่ยเลยบอกหนูจะทำนะลูกแล้วเขาก็พาเด็กอะไปพ่นที่อื่นที่มันเหมาะสมส่งเสริมเข้าไปอีกให้มันพ่นให้เต็มที่ไปเลยของเราจับอย่างเดียวผิดหมดผิดไว้ก่อนผิดแม่งหมดนี่ตำหาได้ทุกอย่างผิดหมดพื้นที่ในการห้ามหมดให้วัยรุ่นแสดงออกก็ไม่มีใช่ห้ามจับแว้นให้หมดแข่งน่ะตัดแต่งรถให้เก่งใช่ไหมฮะแต่งให้เก่งใช่มาเลยฝึกวิชาชีพอีกต่างหากลุงมาเลยไม่เห็นต้องไปเรียนเลยช่างยนต์น่ะใช่คนที่เขาชอบอยู่แล้วหูมันแต่งกันจนแบบไปแข่งกันน่ะไม่ต้องไปเรียนแม่งเราช่างยนต์อยู่น่าถึงต้องไม่ต้องไปไล่จับมันเลยครับลุงใช่เอารายชื่อมาส่งเสริมเขาสิใช่นั่นน่ะพวกสแกงสกอยแว้นเวิร์นนั่นน่ะเอามาเป็นระดับชาติเลยใช่เอาทุกจังหวัดมาเสร็จปุ๊บอ้าวไปต่างประเทศใช่นั่นนะเห็นว่าต่างประเทศเวลาเขาแต่งกันทีอะลุงโอ้โหทำไมเขาเวลาเขาเรียกหลังจากที่เขาจบจากงานหลักแล้วอะเขาก็มาทำตัวดีเลย์ก็เป็นรายได้ข้ามชาติอีกใช่ทำขายออกนอกประเทศผ่าน eBay ผ่านออนไลน์ทั้งนั้นน่ะใช่นั่นน่ะมีอย่างล่าสุดคนไทยที่ทำหน้ากากของ Predator ก็ส่งออกนอกเป็นหมวกกันน็อกนะฮะเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปแหละเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่แค่หน้าที่ส่งเสริมลุงปะโถอยากได้เศรษฐกิจดีอ่ะไม่ต้องสนเศรษฐกิจโลกเลยทุกวันนี้ไม่แต่ขามันทุกเรื่องแต่ตัดขาทุกเรื่องใช่ไหมเรื่องกัญชาก็แต่ตัดขาเรื่องป้าเช้งก็แต่ตัดอะไรตัดกระพงครับโอ้ยใช่ไหมมันมีอะไรอยู่แน่ๆนะลุงหมอแสงก็แต่ตัดขาอยู่นั่นแหละมันไม่ได้แต่ตัดขาอย่างนั้นไปได้ไงโอ้ยทั้งเห่าทั้งหอนทั้งเร่งทั้งเร้าสารพัดเสียเวลาน่ะไปเรียนตั้ง15-20ปีอะลุงเออใช่ไหมพวกแกนการสามารถต้องใช้เป็นที่ปรึกษาอย่างยินดีเด็กเขาคิดไม่เป็นก็ชวนเขาคิดวิธีการหลักษาคนเขาเรียนศึกษาไงก็ปล่อยได้สารก็ติดต่อในชนสากลไปแล้วต่อไปพวกที่เรียนมาสูงนะลุงให้มาเป็นที่ปรึกษาให้หมดเออประคับประคองพวกที่มีความสามารถใช่เขาเรียกอะไรอ่ะทำให้เขาโมเดิร์นสไตล์ให้เขามีความเป็นไอทีมีความร่วมสมัยส่งเสริมเนี่ย 3-4 ตัวส่งเสริมด้านภาษาเนี่ยใช่คือคู่ขนานไปคนที่เรียนสากลมานั่นน่ะไม่ใช่มาทำเองเพราะเรียนมามันทำเองไม่ได้ทุกวันนี้มันมีความสามารถไอ้ส่วนความสามารถก็ไม่มีโอกาสอีกเออโอ้เห็นไหมเพราะต้องมีนโยบายเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษจัดโซนนิ่งเลยลุงพวกภาคความรู้อ่ะใช่จัดความรู้ไว้อย่างนึงความสามารถอย่างนึงใช่มาถึงไอ้คนที่เขามีความสามารถเขาจับไม่ถึงหนอง 2-3 นาทีอ่ะมันได้งานแล้วลุงครับคนมีความรู้ยังงมอยู่เลยว่ามันมายังไงไปยังไงขั้นตอนเลยครับนี่กําลังจะเล่าให้ฟังว่าคืออย่าลืมนะนั่งพูดจะนี่คือเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมตัวเสียดาจนรุ่งงอบใจสมครับนี่แหละทีนี้พอเวลาสอบแข่งขันเนี่ยโอ้ยวางสเตชันกันต้องเนี๊ยบข้ามขั้นตอนไม่ได้
โอ้โถใช่ไหมครับผมถือว่าใช้ไม่ได้แล้วข้ามขั้นตอนมาตรกรมกับเรียนหนังสือแหละครับต้องไล่แต่ป.1 ถึงก็ว่าครับทุกท่านป.1 ถ้ามันสามารถทำข้อสอบมัธยมมัธยมปลายได้ปล่อยมันไปเลยใช่ป่ะครับข้ามขั้นตอนไปเลยเพราะว่าเราหวังผลสำเร็จในเวลาที่น้อยที่สุดเป็นสำคัญนะครับหวังผลสำเร็จในเวลาน้อยที่สุดเป็นสำคัญมันไปวางขั้นตอนเนี่ยมันกักความสามารถพิเศษของคนใช่ไหมไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านพวกไอ้พวกระเบียบคือต่อต้านเพราะว่างานเนี่ยมันรอไม่ได้โอเคไหมครับทุกอย่างมันเร่งรีบอย่างเช่นรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเข้าไปในอู่ซ่อมก็ให้เร็วประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยลัดขั้นตอนไปเลยเพราะว่าเราต้องหวังผลสำเร็จเป็นสำคัญประสิทธิภาพสูงอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์พวกนี้มันถึงจะใช้ได้ใช่ไหมฮะตามขั้นตอนเอื่อยอยู่นั่นเอื่อยนั่นแหละโอ้พอมาตรฐานของสากลของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเออกว่าเราจะผ่านเอกสารเซ็นลงเออพอไปถึงเวทีโลกอ่ะเขาไปกันถึงไหนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนตอนเนี้ยเราเคยเอาไม่ใช่เคยเราเอาของต่างชาติมาเสร็จปุ๊บต่างชาติย้อนแย้งของตัวเองอ่ะเราก็กลับลำตัวเองไม่ทันอีกเออเพราะเราอิงแต่เขาตลอดเลยกำลังพูดถึงใน200อะไรเนี่ยด้วยไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรไม้ GT ไม้เตผีไม้เสียงไทยอะไรเสียงไทยระเบิดนะครับนั่นแหละสิก็เลยผีไม่ใช่เหรอมีผีด้วยไม่ใช่เหรอไม้ตีผีอ่ะไม้ล่อผีอ่ะเอ้ยพอเนี่ยจิตวิทยาพอแล้วเลิกใช้แล้วครับก่อนที่จะใช้หลักจิตวิทยาจิตวิทยาช่วงหนึ่งบอกให้ก็ได้ช่วงหนึ่งก็มีประโยชน์ไหมจิตวิทยาเนี่ยฮะแต่เริ่มแล้วบ้านเมืองเราได้ผ่านปากเกี่ยวปากกาเมื่อเวลาปี18นั้นใครเป็นนายกตรงนั้นจะเป็นท่านคฤหัสถ์ปราโมชนะครับวิสัยทัศน์กว้างไกลมากนะครับเรียกว่าเรียกว่าอะไรถนนคึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธิ์ถนนอะไรอีกอ่ะคลองคึกฤทธิ์สะพานคึกฤทธิ์เขาใช้วิธีนี้นะความคิดง่ายๆเขาบอกว่าของคึกฤทธิ์ยุคสมัยนั้นนะครับคือไฟมันลามมาแล้วไฟมันลามจากนอกประเทศถูกไหมไอ้พวกคอมมิวนิสต์ก็แล้วกันเป็นหลักการพวกแล้วโดมิโนท่านคือฤทธิ์ท่านไวเนี่ยคือเรื่องของสติปัญญาเนี่ยต้องไวมากนะครับเริ่มต้นปุ๊บนู่นไปคุยกับต้นทางก็นู่นประเทศจีนนะครับในระดับนายกรัฐมนตรีเห็นไหมพอไปคุยต้นทางเปรี้ยงปุ๊บก็มาสร้างแผนขึ้นมาให้กับคนในประเทศถนนคึกฤทธิ์ถนนนี้ก็เกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากความคิดของคนชาวชนาเนี่ยแทนที่จะไปหลั่งไหลไปยังแนวทางของคอมมิวนิสต์นะฮะก็กลับมาสู่โครงการคึกฤทธิ์เห็นไหมครับจึงกั้นบ้านเมืองอยู่ได้นะช่วงนั้นไม่งั้นโอ้โห18เกิดหรือยังเนี่ยยังครับอีก4ปีครับเหรอขวามือเป็นลำตะคองเลยลำตะคองตอนนี้มีทางอะไรความเร็วสูงของเขาเนี่ยนะรถไฟเนี่ยก็เห็นเป็นยกระดับขึ้นมานะครับคนไหนไม่เคยผ่านลำตะคองถ้าหากว่าดูตามนี้นะฮะเช่นทางอาจจะเป็นสระบุรีกรุงเทพไปยังโคราชบ้านเองเนี่ยแต่พอเวลาขึ้นรถไฟแล้วจะเห็นวิวที่ดีมากนะครับวิวสวยก็คงจะมีคนนั่งเล่นชมวิวได้ในวันข้างหน้าทางรถไฟที่นี่กำลังทำกันอยู่นะครับแต่ปีไหนจะได้ใช้ก็ไม่รู้เลยครับลุงหมอไม่เกี่ยวลุงหมอเจออะไรก็เล่าสู่ฟังแต่ภาพเหตุการณ์ที่จะมาให้ท่านเห็นมันไม่ได้เพราะมันมืดเห็นเนาะสถานที่เขาสร้างวันนี้ขนาดนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำภาพมาเห็นได้เราก็จะว่ากันนะครับแล้วก็อะไรต่อทีนี้มีอะไรไหมเนี่ยนี่หน้าจอให้ดูไหมมีใครถามถ่ายไหมดูหน้าจอมือถือลุงเหรอ
มือถือลุงนี่เหรอชอบอ่ะชอบชอบเสียงสูงเสียงต่ำอ่ะชอบเหรอมันเร่งเร้าดีเหรอมันเป็นตั้นเลยอ๋อก็แปลว่าทำให้ผู้คนนี่กำลังซึมเศร้าอะไรต่างๆได้อะเลิร์ทไปด้วยใช่ไหมครับเออเขาทราบเลยชอบ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 นะเดี๋ยวจะขออนุญาตเขียนไปเขียนมาสักหน่อยนะว่ามันจะเจอป่ะไม่รู้ว่าเครื่องผมมันจะใช้งานได้กำลังเคลื่อนที่เร็วเหมือนกันเอาไปกดงานกดถูกกดผิดงั้นดูสิบ้านเรา .tv เป้งเป้งเป้งกดมาหาเฟซเป๊ะเข้าไปไหนเฟซมาแล้วจะอ้าวนี่ไม่ใช่ของเก่าของใหม่ของใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะซ้ายหัวหมอกครับซ้ายหัวหงอกก่อนหัวหงอกก่อนเป๊ะเขียนเรื่อยๆเขียนขึ้นไปเรื่อยเนี่ยผมที่ผมบอกอ่ะเน็ตเครื่องนี้มีปัญหาเหรอใช่เนี่ยฮะมันไม่โชว์เลยไหมครับอ๋อแต่ว่าดูไม่ได้ดูไม่ได้แล้วถ้าดูนั่งกล้ามันดูได้เพราะว่าผ่านเราเตอร์มันนั่งกล้าเองครับอ๋อผ่านเราเซอร์ก็แปลว่าผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ครับแปลว่าไอ้ซิมที่นี่มันไม่ไหวซิมเครื่องนี้แพ็กเกจจิ้งของเครื่องลงหลอกน่าจะมีเลยเครื่องหลายหมื่นนะเครื่องนี้ครับนั่นแหละต้องไปดูว่าแพ็กเกจจิ้งมันสปีดมันเป็นยังไงครับแปลว่ามันต้องหาต้นพั่วแล้วนะถอยหลังไปได้หาอะไรหาทูใช่ไหมครับแล้วไปถามทูแล้วทำไมมันยังไม่ได้เนี่ยต้องมาตอบคำถามลงหลอกแล้วตอบไม่ตรงกับซวยนะให้รู้ไว้ลงหลอกถามอะไรไปบอกมาไม่ตรงหรือซวยนะให้รู้ป่ะอย่าหาว่าลุงบอกไม่เตือนนะพี่เอ๋ยอะไรต่อเราไม่ได้เปิดแต่แรกอยู่แล้วลุงมันก็มันเลยขึ้นแค่นี้เหรอขึ้นแค่นั้นฮะอ๋อโอเคคนที่มาก็อยู่แค่อ๋อนี่เหรอคุณถามวินีนี่เหรอครับโอเควาระแห่งชาตินโยบายแห่งชาติโอเคนะไหนจะประกาศนโยบายแล้วมันซ้อนเข้าไปตรงนั้นเพราะเวลาประกาศปุ๊บทุกกระทรวงไหมฮะเห็นไหมฮะทุกกระทรวงทบวงกรมก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ทีนี้อะไรจะได้ทีนี้อ่ะแล้วจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอย่าลืมนะฮะคนเก่งอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าคนที่เป็นหัวหน้ามันเก่งทุกคนย้ำอย่าคิดเด็ดขาดว่าคนที่เป็นหัวหน้ามันจะเก่งทุกคนโอเคไหมใช้คำว่ามันสุภาพไหมเนี่ยก็เขาเป็นว่าตัวเลขของน้ำอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวไปเอาตัวนี้ก่อนคนที่เป็นหัวหน้าอย่าไปสรุปว่ามันจะเก่งทุกคนใช่ไหมว่ามันสุภาพยังสุภาพครับเออโอเคขอคำสุภาพก่อนมันจะไปต่อขอคำสุภาพจากท่านประธานที่เคารพก่อนครับนะสุภาพนะทีนี้คนอยู่ใต้บังคับบัญชาน่ะเก่งแต่มันขึ้นไม่ได้ครับพอเสนอไปเฮ้ยมึงเห็นไหมมันเล่นมึงไงนะไม่มึงก็อ้วเห็นไหมหรือเห็นไหมเข้าใจยังครับเพราะคนยุติธรรมใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันมีความเก่งมีความพิเศษอยู่ในตัวแต่เวลาเสนอเข้าไปปุ๊บไม่ได้ก็แปลว่าไปบล็อกคนเก่งเห็นไหมครับจำไม่แม่นเพราะฉะนั้นนโยบายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยมันจะออกมานะครับว่าเขารู้ดีว่าเขาอยู่ในหน่วยงานไหนตรงใดอย่างไรโอเคไหมครับเขาก็คือมันมีช่องทางให้เสนอเข้าใจไหมครับที่ว่าเนี่ยมันไม่มีนโยบายตรงนี้หรือไม่มีกฎหมายมารองรับตรงนี้เพื่อที่จะให้เอาคนเก่งออกมาเนี่ยครับมันก็เลยต้องถูกบล็อกด้วยระบบไงองค์กรสร้างโง่ลุงเออถูกบล็อกด้วยองค์กรสร้างโง่ที่สร้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันแล้วกันนะตายไปรู้กี่ร้อยรุ่นแล้วก็ไม่รู้สักวันเนี่ยลุงหน่อยตามไปเหยียบมันทุกรูอย่างเงี้ยเหยียบมันจะดีกว่าลุงเออโทษทีขออย่างให้สารหาจัดการเขาเองตั้งกันเถอะพวกนี้หนีไม่พ้นหรอกบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พักไปอย่างนี้แหละงั้นก็ต้องเปิดทางให้มันมาจากตัวนี้บอกว่าเดี๋ยวนะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไหมครับเนี่ยมันครอบมันคุมระบบแค่ภาษาประโยคเดียวนะเอ้าทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเนี่ยพวกแต้มคำชาดีเก่งเด่นไม่ได้เห็นไหมครับถูกย้ายหรือว่าถูกบล็อกถูกกดเห็นไหมครับ
มันก็เลยกลายเป็นว่าค่าของคนอยู่ที่คนของกูในที่เดียวกันเนี่ยครับใครก็ตามที่เลียเก่งเลียนอกเลียในเลียสารพัดเลียคำหวานคำชมคำเจ้านายเดี๋ยวชอบพวกมันไม่เอาไหนพวกไอหัวหน้างานหัวหน้างานในแต่ระบบที่ว่านะเข้าใจไหมถ้าไล่กันตามระบบนะฮะก็หัวหน้างานเบื้องต้นสำนักงานเบื้องต้นพื้นฐานล่างเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาถึงก็อะไรระดับหัวหน้างานเบื้องต้นคือหัวหน้าแผนกโอเคไหมหัวหน้าแผนกหัวหน้ากลุ่มอะไรของเขาเนี่ยแหละเขาจะมีพวกนี้นะครับต่อมาขึ้นไปเป็นหัวหน้ากองหัวหน้ากรมแล้วหัวหน้ากระทรวงมันก็อยู่แค่เนี้ยเห็นไหมครับไอหัวหน้านี่แหละครับใช่ไหมฮะทางด้านฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีอันนี้คือเขาระบบเขามันควบคุมอยู่แล้วล่ะไอตอนนั้นเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงถ้าไม่ควบคุมระบบที่ว่าไม่ได้นะเป๋นะครับนั่นถือว่าต้องเป็นมาตรการเด็ดขาดต้องยกให้เขาฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารกันแล้วกันโอเคไหมอันนั้นตามระดับใดอยู่แล้วล่ะครับตรงนั้นนะครับนะอันนั้นเรายกออกไปอีกกรณีนึงเพราะว่าต้องเป็นความพิเศษไอ้เรื่องความมั่นคงมันหลากหลายมากนะครับทีนี้ความมั่นคงจะเน้นเรื่องอะไรเห็นไหมเห็นไหมครับจะเน้นเรื่องอะไรความมั่นคงคำว่ามั่นคงเนี่ยมันโอ้โหอย่างเช่นเราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะความไม่มั่นคงเห็นไหมจริงนะถ้าจะจิบก็ว่าความไม่มั่นคงออกมามันเยอะเอาเป็นว่าอะไรล่ะครับความมั่นคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบของการทหารเขาก็อยู่ในกรอบของทหารใครก็ตามที่มันจะมาล้ำเส้นแดนนู่นนี่นั่นต้องมีอะไรเขาเรียกอะไรราชการรับเสริมให้การรับจากแดนจริงๆนะฮะล้ำไป15กิโลเมตร20กิโลเมตรต้องรู้หมดแถมนั้นชาวบ้านรั้นถึงก็พูดจาว่าไงเนี่ยนั่นคือฝ่ายความมั่นคงก็ทำงานตรงนั้นทางด้านขอบนอกประเทศอะไรทำนองเนี่ยต้องไปรูปแบบนั้นความมั่นคงระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดอย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้ร้อยต่อจังหวัดต่อจังหวัดก็มีเหมือนกันนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบนะความมั่นคงระหว่างต่อจังหวัดก็ต้องมีเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอย่างเช่นพอเวลามีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นมันจะข้ามแดนไงเหมือนกับสถานีตำรวจอำเภอไหนจังหวัดใดเนี่ยมันจะมีตัวที่มันแลบกันอยู่ตรงนั้นประมาณ5กิโลเมตร10กิโลเมตรว่าไปหรือว่า5หมู่บ้าน10หมู่บ้านว่าไปที่ต้องมันเคลื่อนย้ายไปมาได้เหตุเกิดตรงนี้แล้ววิ่งไปตรงนู้นพอเวลาไปแจ้งความแจ้งผิดที่อีกนะเข้าใจไหมเนี่ยก็เลยไม่รับแจ้งต่อมันผิดที่อาจจะย้อนบางทีมันต้อง15 20กิโลไหวไหมที่คนที่มันเกิดเหตุเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงมันต้องมีแลบกันอยู่ประมาณ15กิโลเมตรหรือว่า20กิโลเมตรแล้วแต่สถานที่ใดๆเนี่ยต้องเข้าใจความมั่นคงตรงนี้ให้ได้เขาเรียกว่าตะเข็บร้อยต่อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยมีอะไรสินค้าที่เกิดความมันไม่มั่นคงเห็นไหมของผิดกฎหมายเงี้ยเห็นไหมต้องไปเน้นเรื่องพวกนั้นของผิดกฎหมายที่มันให้ความร้ายแรงกับประชาชนส่วนมากเนี่ยเห็นไหมครับโอเคไหมอย่างพวกสารเสพติดที่ใช่ทั้งนั้นแหละความไม่มั่นคงโอเคไหมครับต้องลงโทษหนักๆประมาณนั้นนะครับถ้าว่าไปทำไมมีนะฮะเอาล่ะก็ต้องรูปแบบนั้นความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องมีคำว่าระดับประเทศใช่ไหมแต่ทางด้านการอาชีพเนี่ยมันอาชีพที่สุจริตที่ว่าเนี่ยอย่างนี้ความมั่นคงต้องไม่มาเกี่ยวเขาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะถูกต้องตามกฎหมายหลักเกณฑ์หลักการต่างๆว่าไปเพราะนั้นตรงนี้ต้องจัดระเบียบให้มันชัดเจนนะคนประกอบอาชีพจะสง่างามสมศักดิ์ศรีเดินเหินทำอะไรก็ไม่ต้องไประแวดระวังนะครับดังนั้นทุกคนต้องเพราะนั้นพวกไลเซนส์ต่างๆใบอนุญาตต่างๆนะต้องเขียนกำกับเลยว่าถ้าหากว่าได้ไลเซนส์ไปแล้วเช่นไลเซนส์ทางด้านการก่อสร้างพวกวิศวกรวิศวกรเนี่ยมีใบอนุญาตแม้แต่บัญชีเหมือนกันบัญชีเขาก็มีเพื่อตรวจสอบบัญชีไงนั่นนะครับก็จะมีพยาบาลเขาก็มีเหมือนกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหมอมีทุกคนแหละโอเคไหมครับใบประกอบโรคศิลป์ว่าไปทางฝ่ายหมอฝ่ายแพทย์เขาเรียกใบประกอบโรคศิลป์นอกนั้นนะเขียนกำกับไปเลยว่าถ้าคุณไปทำผิดพลาดมาคุณต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญานะ
ช่ไหมไม่ใช่ไปผิดแล้วไปฟ้องร้องทีไม่รู้เขียนไว้ตรงนั้นเลยอ่ะคือมันต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบทุกอาชีพจะต้องให้มีเพื่อเวลาได้ไลเซนส์แล้วต้องมีคำว่าต้องรับผิดชอบต่อคู่อะไรไม่รู้ว่าคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับอะไรใครในอาชีพของคุณเนี่ยช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้านะช่างซ่อมเบรกช่างทำหลังคาบ้านช่างส้วมช่างปะปาช่างโอ้ยร้อยแปดช่างก็ส่งเสริมให้อาชีพเขาไปจะไปค้าไปทำแมวทำไมล่ะถ้าเป็นเจ้าของร้านก็เปิดก็ร้านเจ้าของรวงก็เป็นอะไรก็ได้ภาษีอยู่แล้วตัวนั้นน่ะใช่ไหมประจำปีว่าไปใช่ไหมครับมันถึงจะใช้ได้ผมว่านะทีนี้การจ้างงานก็เหมือนกันอาชีพแต่ละอาชีพมันก็จะมาเป็นอาชีพมันก็มีค่าจ้างอาชีพประชดมีไลเซนส์เฉพาะเนี้ยค่าแรงจะเป็นวันละ800 1100ก็ว่าไปสิครับมันจะเป็นอะไรไปหรอทีนี้มันจะตีรวมทั้งหมดค่าแรงในบ้านเมืองเราในเวลาเนี้ยค่าแรงก็จะเรื่องร้อยให้วันละ400บาทมันจะไปไม่ได้เพราะอะไรรู้มั้ยแรงงานที่ใช้ในโรงงานในปัจจุบันนี้นะครับคนไทยไม่ค่อยจะทำงานกันในโรงงานกันเห็นมั้ยชนบทเข้ามาในเมืองเห็นมั้ยหนีจากไร่นาสาโทมีแต่ปู่ย่าตายายคนแก่เฝ้านาเฝ้าไร่มีลูกแล้วก็ส่งให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายดูแลทีเนี้ยเห็นไหมไหนจะต้องดูแลลูกหลานไหนต้องทำกินด้วยแล้วหน้าแรงมันเป็นอย่างนี้ข้าวปลามันก็ไม่ดีชุดท่าไงต่อเอาคนมาทำหนุ่มสาวมาทำงานในโรงงานได้เงินก็ใช้จ่ายในโรงงานมันค่าใช้จ่ายมันสูงเนาะจะส่งไปทางบ้านก็ขาดบ้างเกินบ้างไม่พอใช้บ้างเสร็จแล้วก็ช็อตหน้าช็อตหลังต่อไปเห็นไหมครับคนงานก็มีบัตรเครดิตต่อไปใช้เงินล่วงหน้าอีกทีนึงเห็นไหมครับไม่รู้อะไรใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินปัจจัยเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้คนไทยในโรงงานก็จะถอยออกถอยออกทีนี้ไอ้คนที่ทำงานในโรงงานก็เป็นต่างชาติเนี่ยเห็นไหมต่างชาติเข้ามาตั้งแต่เท่าไหร่มันต้องคิดให้หนักในเรื่องนี้ถ้าขึ้นค่าแรงก็คือขึ้นแรงงานคือให้ต่างชาติได้ที่นี่ใช่ไหมคนไทยไม่ค่อยทำงานกันเรื่องอย่างนี้เนี่ยเพราะคนไทยต้องออกเป็นไลเซนส์ส่งไปเถอะเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะนี่จะว่าไงสอบเข้าไปทำอาชีพให้มันได้ใบอนุญาตมาแล้วใบอนุญาตตรงนั้นนะฮะเวลาทำก็ต้องรับผิดชอบชอบชั่วดีอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมนายจ้างเขาจะจ้างคนอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่จ้างมาแล้วไปทำงานของเขาเสียก็ซวยสิครับนายจ้างเห็นไหมครับก็ยิ่งเขามีความคิดที่บอกว่ายิ่งลดคอสอยู่แล้วทุกโรงงานล่ะทุกกิจการก็ต้องลดคอสไม่ว่าใครก็ตามนะครับต้องหาวิธีทีนี้ลดยังไงล่ะจะให้มันมีประสิทธิภาพด้วยแน่นอนค่าแรงก็ต้องขึ้นมาแต่คนทำงานก็ต้องมีประสิทธิภาพก็ต้องมีไลเซนส์ใช่ไหมต้องมีใบอนุญาตต้องเขียนประทับไว้เลยว่าต้องรับผิดรับชอบด้วยมันต้องออกมารูปแบบนะมันเป็นลักษณะระบบที่มันไปกันได้ต่อกันยาวเหยียดเลยมันต้องอย่างงั้นมันถึงจะแบนห้วย อะไรต่อทีเนี้ยจบขาวยังเหนื่อยยังพี่นะขอแค่นี้ก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็มันนี่เห่าแรงไปหน่อย ก็สรุปก็แล้วกันว่าโดยรวมแล้วเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ออกกี่โมงก็ไม่รู้ครับประมาณ10โมงประมาณนั้นลงทุ่งกุลาร้องไห้เห็นก็มันก็น่าร้องไห้จริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยจริงๆนะครับพี่นะต้นข้าว2ข้างทางเนี่ยครับรถผ่านไม่เห็นต้นข้าวเลยนะจะมาเป็นต้นเป็นกอไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนะเอาไม่ได้พูดเล่นนะนี่นะครับขึ้นมาก็หลอมแหลมแล้วก็แห้งตอนนี้เหี่ยวในขณะที่อยู่ในเขตที่เหี่ยวนะฮะเหี่ยวก็เหลือแต่คำว่าแห้งแล้วก็ตายถ้าหากว่าน้ำไม่มาภายใน5วันนี่นะครับผมว่าไปไม่รอดนะครับที่เห็นบัดนี้นะครับดีไม่ดีถ้ามีเวลา7วันผ่านไปแล้วจะมาดูอีกทีนึงแต่ฝนไม่ตกถ้ามีเวลานะครับไม่มีเวลาก็แล้วไปที่ว่าเนี่ยแต่วันนี้ก็ได้เห็นภาพออกมาคนไหนที่ได้ดูนะครับก็ทำคลิปเอาไว้นั่นแหละทั้งหมดก็กองอยู่ใน YouTube บ้านรารทีวีนั่นแหละครับนะแต่ในหัวข้อเรื่องที่น่าจะบอกว่านะกองสาธารณสุข
ทุกครับเอ้ยขอไปโอ้โหแหมอยากจะให้ผู้คนสุขมากก็เลยหลุดสุขไปเลยนะเอากองสาธารณะทุกรวมเป็นกองใหญ่แล้วจ้าถ้าคิดถึงชาวรัศนาเวลาเนี่ยกองใหญ่กี่คนนะครับที่อยู่ชาวนาที่เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย 200,000 ไร่เป็นทุกไปทั้งหมดแล้วครับเห็นไหมนี่ตัวเลขไม่ขึ้นมานะมันน่าจะเป็นล้านล้านไร่นะที่จะไม่มีน้ำเนี่ยคงไม่น่าจะเกินเดี๋ยวนะถ้าจะเดานะฮะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันที่20คิดว่ามันน่าจะขึ้นไปเป็นล้านล้านไร่นะภายใน10วันเนี่ยครับคอยติดตามข่าวสารกันแล้วกันนะวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครมาส่งในเรื่องของระดับน้ำในเขื่อนนะผมก็ดูไม่ทันเพราะว่าตัวมันก่อนเล็กแล้วนั่งอยู่ในรถด้วยนะครับมีคนก็ส่งมาให้ดูเขาบอกว่าอัปเดตล่าสุดคือวันนี้เอง20อยู่ในจอเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะครับก็เลยให้รู้แต่เพียงว่าน้ำในเขื่อนคิดซะว่าโดยเฉลี่ยนะไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะไม่ถึง 35% ไม่ถึงนะเฉลี่ยแล้วนะไม่รู้ตัวเลขนี่แมกมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้เข้าข้างเคยมันน่าจะน้อยกว่านี้หรือเปล่าดูสิครับเนี่ยวันที่20กรกฎาน้ำในเขื่อนมีไม่ถึง 35% โดยเฉลี่ยมันคงต้องถึงตายกองกันนะครับเอาเป็นว่ากองสาธารณทุกข์ณวันนี้ต่อไปมันน่าจะกลายเป็นกองกันตายเหรอร่วมกันไม่รู้นะลองคิดต่อครับท่านอยู่หน้าจอที่เราครับเป็นไปได้ไหมก็ใครก็ตามที่มีสุขภาพที่ดีก็พยายามรักษาลมหายใจเข้าไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เผื่อแผ่ปัญญาก็เผื่อแผ่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องจำยอมนะครับนะเชื่อขนมยายกินได้เลยนะครับปีหน้าข้าวปี64ที่จะเดือดร้อนที่สุดถ้าปี63ฝนไม่มาตามควรแก่กรณีของมันเองนะถ้ามาเหมือนปีนี้แล้วโอ้โหสวยเลยปี64เนี่ยรับรองเลยเฮ้ยไม่อยากจะเห็นมนุษย์ฉีกเนื้อกันกินนั่นคือกาลียุคจะเกิดขึ้นนะครับอย่าลืมนะกาลียุคเนี่ยมันมีหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะฮะอย่าลืมพุทธตำนานเขามีนะครับกาลียุคกาลียุคแล้วก็ไฟบาลายกันในอย่างทางโลกก็กระตุ้นกันระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยครับแค่เรือบรรทุกน้ำมัน2ลำนั่นนะครับเป็นเรื่องเลยนะครับสุดท้ายจะยื้อไม่ได้เอาไม่อยู่ผมว่ามันคงจะกุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ด้วยบ้านเมืองเราตรงในสภาพเช่นที่ว่านี้ถ้าปี2ปีภายเพียงผิดถ้าชนวนของสงครามโลกที่1เกิดไฟบรรลัยกันโอ้โหตามพุทธตำนานนี่เป๊ะเลยแล้ว3สหายจะทำงานไหวไว้เนี่ยสามสหายทำงานไหวก็ดีไปก็ช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่ดีที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดอะไรกันนะคนไหนที่ต่ำกว่ามาตรฐานในการดำรงอยู่ก็ทำชั่วมากกว่าทำดีก็สามสหายคงไม่แล้นอกจากไม่แล้ก็ต้องก็คงอยู่ต้องซ้ำเติมด้วยแหละประมาณนั้นนะครับโอเคนะส่วนไว้ฟังขณะนี้ก็คิดว่าคงจะคนที่ติดตามบ้านเราทีวีไม่ว่าอยู่ห้องเฟซห้องอยู่ห้องเฟซห้องอะไรห้องยูทูบเลยก็หวังว่าคงจะสดับพร้อมกันเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้นะสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าว thank you very big ครับพรุ่ง